การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟป้อมสุดยอดเชฟเจ้าแห่งอาหารป่ากับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลในโจทย์วัตถุดิบหลักกบเชฟทั้งสองก็เริ่มรังสรรค์เมนูออกมาต่อสู้และฟาดฟันกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันโดยที่ไม่มีอ่อนข้อให้กันแม้แต่น้อยเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์และได้รับซึ่งชัยชนะต้องมาลุ้นกันล่ะครับดีครับทางเชฟผู้ท้าชิงครับคุณจะกินครับครับผมที่เห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับกำลังปอกเปลือกต้นหวายอยู่นะครับเชฟจะใช้ในเมนูมันหวายหวายล่ะครับนึกว่ามันไม่หวายกลายเป็นหวายหวายคือหวายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะกินที่ยอดแล้วเดี๋ยวนี้หวายเมืองไทยมันไม่พอใช้แล้วนะครับก็แต่ว่าโอเคมันก็ยังมีอยู่ตามพื้นบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเอาครับอันนี้อะไรเนี่ยก็เอามากรอกฮะพุทธกิจครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับเอาผลเหลืองๆเขียวๆมาย่านะครับนั่นก็คือลูกมะกอกนั่นเองล่ะครับเขาจะเอาไปใช้ในเมนูน้ำพริกป่ากบย่างไข่เจียวลูกแหนครับว้าวทำไมชื่อยาวๆแค่เนี้ยผมกลัวจำชื่ออันนี้ไม่ได้จริงๆเชฟผู้ท้าชิงเชฟผู้ท้าชิงนะครับเริ่มเตรียมพันธนาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับนำเอาเนื้อน่องกบส่วนขาหลังนะครับซึ่งลอกหนังออกแล้วนะครับแล้วก็เอาไปหมักและตอนนี้เขายัดใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับปิดปากกระบอกด้วยตะไคร้เพื่อเพิ่มความหอมย่างบนเตาถ่านสุกเลยทีเดียวกับเมนูที่ชื่อว่ากบเดินดงล่ะครับโอ้โหระวังครับระวังหลุดครับนี่ครับทางเชฟชุมพลก็มีเหมือนกันนะพวกพี่นะครับไม่มีดอกเลยคุณจิกิตครับผมขอนำเสนอนะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเมนูที่1คือผัดพงดานซิ่งนะครับหรือว่ากบผัดพริกกะเหรี่ยงเกลือสมุนเกาะฮาวายเมนูที่2สไปซี่ดราก้อนบอลนะครับหรือว่าลาบกบรสเผ็ดร้อนสมุนไพรในตะกร้าเผือกมันเมนูที่3ฟ็อกกี้ปิกนิกน้ำพริกป่ากบย่างไข่เจียวลูกแหน่และเมนูที่4 Black Wolf หรือว่าแกงแห้งกบกระชายดำครับโอ้โหแกงแห้งกบกระชายดำอะไรผมอะไรตกตุกแกไม่สนใจแกเอาตากเขียวลงมาเลยนะครับใช่มีความเร็วด้วยมีพันพงด้วยผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวจำชื่อเมนูกันไม่ได้เวลาไปสั่งแกครับอร่อยโอ้โหรวดเร็วมากผ่านไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาอีก30นาทีจะได้มาทำเชฟผู้ท้าชิงนะครับเอาอะไรนั่นน่ะนั่นก็คือเหมือนมีใบมะขามหรือเปล่าชะมวงครับใบชะมวงใบชะมวงครับคุณจะคิดครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือใบชะมวงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นพืชพื้นเมืองอย่างหนึ่งนะครับที่มีรสเปรี้ยวนะครับก็มีคุณสมบัติเป็นยาระบายแก้ไข้ช่วยลดเสมหะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าไฟเบอร์เยอะมากนะครับรวมไปถึงวิตามินสูงสุดๆเลยนะครับเขาจะเอาไปใช้ในเมนูแหมชะมวงล่ะครับอ่ะครับฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับก็มาดันมาดันมากมาดันซอยเปรี้ยวทางนู้นใช้ใบชะมวงครับทางนี้ใช้มาดันครับคุณจิกิตครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับมาดันนะครับแล้วก็เอามาซอยนะครับเขากำลังจะทำนะครับเครื่องปรุงรสนะครับในเมนูราบกบรสเผ็ดร้อยสมุนไพรในตะกร้าเผือกมันล่ะครับโอ้โหราบใส่มาดันนะโอ้โหที่ดูพริกที่ใส่เข้าไปโอ้โหข้าวคั่วนะครับพริกพริกป่นฮะโอ้โหทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่กระไรกระทิป่ะฮะมีแล้วแกงมีแน่ใช่ไหมครับผมคุณจักริดครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือกะทินั่นเองนะครับหลังจากที่เชฟเขาปอกเปลือกต้นหวายนะครับแล้วก็หั่นแล้วก็เอาไปแช่น้ำเพื่อขจัดรสขมออกไปนะครับตอนนี้เขากำลังคั่วกะทินะครับให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับสำหรับเชฟผู้ท้าชิงในเมนูมันหวายหวายล่ะครับโอ้ยยี่อิจฉาแล้วอิจฉาโอ้ยนี่ครับโอ้ยเครื่องแกงนะพริกต่างๆที่คลุกไว้นะมาลงในกะทิโอ้โหนี่จะเล่นศาสตร์พริกโขลกลงไปในกะทิอย่างนี้เลยนะเนี่ยมานี่ด้วยนี่ฮะทางเชฟกระทะเหล็กครับโอ้นี่ขยำเลยฮะนี่วิธีการทำยำแบบโบราณจริงๆนะคนไทยเขาขยำอย่างนี้ฮะขยำให้มันเข้าเนื้อฮะแต่ทำเสร็จแล้วต้องกินเลยใช่ครับไม่ทิ้งพอทิ้งไว้แล้วมันจะเซ็งไม่อร่อยอันนี้ทางเชฟกระทะเหล็กครับขากบที่เป็นเสียบไปกับตะไคร้ยังๆครับอ๋อตั้งใจแห้งไหม้มันจะได้หอมมากป่ะฮะเพื่อให้สุกดีด้วยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนเผาทั้งโรงเห็นด้วยนะข้างในไม่ไหม้ข้างในไม่ไหม้ครับจริงๆนี่ก็จะเหมือนอบกึ่งอบด้วยนะเพราะว่าอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยเวลามันติดไฟถึงจุดนึงแล้วเนี่ยความร้อนจากไม้ไผ่นี่มหาศาลจริงๆเอาไปทำเซรามิกได้เลยนะครับโอ้โหนี่ทางเชฟกระทะเหล็กของเราครับ
มีการตัดไม้ข่มน้ำนะครับครับผมทอดไม้ขูดครับไม้ขูดนะครับถึงได้เอาซุ้มเอาเสียงโยนทั้งก้านเลยนะครับน้ำไหม้ไปแล้วด้วยนะครับใช่มันน้ำมันแรงน้ำมันร้อนไปเมื่อกี้กันลืมฮะเมื่อกี้กันลืมโยนคร่อมลงไปเลยเพื่อให้น้ำมันเพื่อให้น้ำมันมันหอมให้น้ำมันมันหอมเอาเฉพาะน้ำมันหอมเลยเถิดเอาเฉพาะน้ำมันหอมเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแกมาหาว่าแกทอดไปมันกลุ่นไหมอ๋อแล้วก็เอาขาโป๊ะไปทอดเอากลิ่นโอ้โหคุณไอเดียมากนะฮะไอเดียดีมากฝั่งเชฟพุทธาชินนะครับก็นั่นอะไรของแกอ๋อหวายฮะหวายทำใส่หวายไปแล้วทีมนี้คือเอาไปใส่ในน้ำแล้วเพื่อที่บอกว่ารสขมนะครับครับอ่ะครับตอนนี้เอากับประธานเชฟท่านเลยครับอ่ะครับตอนนี้นะโอ้โหผมนะครับที่กำลังทอดอยู่ในกระทะนี่ดูแล้วนี่ทอดกรอบเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วนะฮะจะกรอบไม่รู้เอาพอสุกดีครับผมว่าเอาข้างนอกสุกแล้วข้างในยังนั่นอยู่มั้งครับใช้ไฟแรงนุ่มๆนะใช้ไฟแรงเหลือเกินตั้งใจแล้วไปผัดกับอะไรอีกหรือเปล่าแกงไหวเสร็จแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่จบเท่านี้ครับคงไม่จบเท่านี้อ๋อแกเป็นกลุ่มที่แกไปหมักไว้อยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวกลิ่นครับกลิ่นหอมเชียวเพิ่งได้กลิ่นมาเนี่ยโอ้ยลำพังเนื้อสดแค่นี้ก็หวานแล้วนะคุณชาคริตครับผมครับผมเป็นไม้มะกรูดมาเลยสิบห้านาทีอีก15 นาทีเท่านั้นครับจริง15 นาทีเท่านั้นนะครับนะครับกับประธานเชฟพุทธาชินะครับพี่กำลังเหมือนโขลกอะไรอยู่สักอย่างโขลกเครื่องแกงนะครับโขลกพริกนะฮะดูลูกครกให้ดีคุณชาคริตครับผมลักษณะลูกครกนี้นะฮะนี่แหละใส่อะไรไปด้วยคุณชาคริตครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยเชฟพุทธาชินนะครับทำซอสรวมรสนะครับข้างในครกเนี่ยนะครับจะมีการโขลกพริกหนูสวนกระเทียมแล้วก็ใส่ถั่วตักนะครับเป็นขนมนี่แหละครับบดละเอียดเลยนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นนะครับเขาบอกว่าเมื่อทานแล้วจะกรุบกรับนะครับในเมนูที่เป็น appetizer order ที่ชื่อว่ากบห่อป่าเป๊ะละครับโอ้ยเดี๋ยวเราเทคนิคน่าสนใจมากน้ำจิ้มหอยแครงเนี่ยมันต้องน้ำจิ้มหอยแครงแบบใส่ถั่วลิสงโขลกลงไปด้วยนี่แหละใส่ถั่วตัดเนี่ยยอดเยี่ยมเลยสนุกกว่าน่ากินกว่าเยอะครับกับประธานเชฟกระทะเหล็กครับโขลกอีกแล้วอย่างที่พี่โน่บอกแน่นอนเลยเอามาผสมกันใส่มะกอกมะกอกมะกอกไปด้วยฮะคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนำพริกหอมกระเทียมมากรอกนะครับก็ไปย่างนะครับแล้วก็เอากบไปย่างด้วยเมื่อทุกอย่างสุกแล้วนะครับก็เอามาโขลกนะครับปรุงรสนะครับรับรองว่าแซ่บอร่อยแน่นอนนะครับในเมนูน้ำพริกป่ากบย่างไข่เจียวลูกแหน่ละครับน้ำพริกอันนี้นี่คือน้ำพริกกบอันนี้น้ำพริกกบใส่มากรอกอันนี้แนวอีสานนิดๆใช่ครับอันนี้แนวอีสานจะบอกเลยแล้วก็น้ำพริกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน้ำพริกที่ภาคกลางที่ไปปลายจะเข้าสู่อีสานหรืออีสานแล้วเนี่ยจะโขลกประมาณเนี้ยแบบหยาบๆครับครับเหมือนเจียวฮ้อนเนื้อนะฮะยิ่งมันติดไงฮะส่วนตอนนี้นะครับทางเชฟผู้ท้าชิงก็ได้นำเนื้อกบที่สับละเอียดเมื่อสักครู่เนี่ยลงไปใส่ในหม้อกะทิแล้วนี่ครับคุณมากนี่ผมว่าอันนี้รสชาติแซ่บแน่นอนจะดูสีสันน่ากินมากนะครับเหมือนขาครับตอนนี้เอากับประธานเชฟท่านเลยครับคุณจะคิดครับครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับนำเอาเครื่องราบสุดแซ่บเมื่อสักครู่นี้นะครับไปห่อในหนังกบนะครับตอนนี้พันหนังอยู่นะครับมัดเป็นลูกบอลนะครับในเมนูที่ชื่อว่า Spicy Dragon Ball หรือว่าลาบกบรสเผ็ดร้อนสมุนไพรในตะกร้าเผือกมันล่ะครับทำเหมือนถุงทองนะทำได้เชฟกระทะเหล็กก็เริ่มโชว์การรังสรรค์เมนูที่สุดยอดและเหนือความคาดเดาออกมาเพื่อเป็นการตอบโต้เชฟผู้ท้าชิงให้เห็นกันบ้างแล้วช่างเป็นการประลองฝีมือที่ดุดันและน่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวการแข่งขันโค้งสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ